เอาวะอยากเป็นใหญ่ใจต้องนิ่งฮะเปิดต่อไปเรื่อยๆครับไม่ต้องคิดมากฮะเอ็มสี่เซมี่ง่ายกูมันทำไมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับรายการ Berserker Game ครับกับผมสตีฟนะฮะเราจะมาเปิดกล่องกันนะไอเกม Infest Thailand นี่หากิจกรรมมาให้เราเสียเงินเสียทองได้ทุกวันเลยนะครับก็เป็นกิจกรรมใหม่ล่าสัตว์เลยทีเดียวนะครับเป็นการเปิดกล่องโดยใช้เงินทั้งหมด50 GC ในการเปิด1กล่องนะครับแล้วกล่องก็จะประกอบไปด้วยปืนต่างๆมากมายนะไม่ว่าจะเป็นปืนสไนปงสไนเปอร์นี่มาหมดนะฮะปืนกงปืนกลก็มาครับ P90 ปืนกลดีปืนกลกากมาหมดนะตอนนี้นะฮะไออันเนี้ยเนี่ยคือกล่องฟรีนะเปิดได้วันละครั้งผมได้เปิดไปละผมได้ M4 นะฮะ M4 ไข่ตอนนี้ผมจะมาเปิดกล่องที่มันเสียตังค์เนี่ย 50GC นะครับเงินในเกมเนี่ยถ้าไม่คูณนะครับจะประมาณ10ต่อ100ก็คือ10บาทจะได้100 GC เพราะฉะนั้น50 GC ก็จะเท่ากับ5บาทนั่นเองนะครับก็ถ้าผมเปิดสักตอนนี้ผมมีอยู่ 4,100 GC นะครับผมเปิดสักกี่กล่องดีอ่ะ10กล่องก็500 20กล่องก็ 1,000 นะครับอ่ะเอาว่าสัก 1,000 ก็แล้วกันฮะผมจะเปิดสัก20กล่องแล้วกันนะครับมาเลยกล่องแรกกดเข้าไปยืนยันการใช้สิทธิ์50 GC เอาโจ้เข้าไปแม่เก็ตมีคำถามสอบถามพี่บี้สอบถามว่ามึงให้ P90กูมาทำไมครับก็ไม่เป็นไรกล่องแรกนะฮะเรา50 GC ไปก่อนเอา P90ไปก่อนเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับหรือเปล่าวะเปิดกล่องต่อไปเลยนะโจ้ให้ยืนยันใช้สิทธิ์กล่องที่สองป้าบค่อยยืนยันการนำทางโอเคสองกล่องอะก็ได้หน้าไม้มา1อันนะครับคือบอกเลยว่าหน้าไม้1อันนี้เดินไปตีผีโง่ๆก็ดรอปแล้วฮะไม่เป็นไรเอาอีกป้าบค่อยกล่องที่3โจ๊ะเข้ามามาสัตดะฮะโอ้โหเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆฮะมันดีขึ้นเรื่อยๆครับกล่องที่4นะฮะไปยืนยันการนำทางป๊าบโอ้โหได้ IMI Tower 21 3EA ครับในการสุ่มฮะคือได้3กระบอกฮะ5บาท3กระบอกคุ้มไปเลยฮะโอ้โหเยี่ยมฮะกล่องที่5ครับไปเลยฮะกล่องที่5ป้าบเขาให้โจ๊ะเป็น M4 2กระบอกเราต้องมีเคล็ดกันหน่อยนะถ้าเราอยากได้สนัยใจเราต้องนิ่งอ่ะเรามีเคล็ดเราเปิดที่กดตรงออ่างดีกว่ากดตรงออ่างป้าบป้าบมาโอ้ยแม่แจ็ตได้คันตอนหน้าเป็นไรกล่องที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้อ่ะกดที่ต่อเต่าอ่ะไม่ป้าบเขาให้ป้าบโอ้ M249ครับกูโดนไปกี่กล่องแล้ววะเนี่ยเอาวะอยากเป็นใหญ่ใจต้องนิ่งฮะเปิดต่อไปเรื่อยๆครับไม่ต้องคิดมากฮะ M4 เซมี่ง่ายกูมันทำไมเปิดไปไม่ต้องรอช้าแม่ RPK 74ครับคือตอนนี้ได้ดีสุดก็ IMI ครับ
เดี๋ยวเราต้องใจเย็นๆกันสักนิดนึงนะเพราะว่าการเปิดกล่องนี่มันต้องใช้โชคดวงอย่างมากกันกว่าจะได้สไนมาสักกระบอกถ้าได้นี่ผมแจกเลยอะเอาจริงๆถ้าได้สไนนี่ผมแจกเลยเราต้องอยากได้สไนใช่ไหมเราต้องเขียนว่าสะสอดเสือไม่ในป้าบเขาให้โจมาเป็นผมนี่ไม่รู้จะพูดอะไรเลยครับทุกอย่างสำหรับผมมันอ้างว้างเคว้งคว้างไปหมดเลยครับตอนนี้กูไม่ยอมแพ้อ่ะกูไม่ยอมแพ้เปิดแบบนี่ผมชักจะเครียดจริงๆแล้วนะผมชักจะเครียดจริงจังแล้วตอนนี้เครียดจริงตอนนี้เริ่มเครียดจริงแล้วนะครับเครียดหายเหี่ยวแล้วมึงมาป้าบถ้าผมมีสิทธิ์ที่จะหยุดการเปิดไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วก็หยุดความเจ๊งของผมไว้แต่เพียงเท่านี้เนี่ยหรือว่าผมจะเปิดต่อไปเพื่อชีวิตอันกล่องต่อไปอาจจะดีก็ได้จะไปรู้ครับใช่ไหมอ้าไปอ้าฉันควรจะหยุดแต่เพียงเท่านี้แต่ฉันไม่ยอมอ่ะป้าพ่อให้ค่ะเอาจริงแล้วมาตาเนี่ยเอาจริงละบอกมาคลิกคุยกับพี่บี้หน่อยแหมมันต้องใส่อันนี้ด้วยครับฮะเอามาสไนสไนปูจะเอาสไนไม่ใช่สกาไข่ไอ้บ้าเอ้ยตอนนี้ GC ผมเหลือ3,300แล้วนะไปต่อไปชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันล้มคุกคานเท่าไหร่เดี๋ยวไปเปิดต่อใส่กะมันคือตั้งแต่เปิดมานี่ไม่เขียดสไนสักกระบอกเลยครับนี่ผมพูดเลยเอาสไนกะกะก็ได้ SVD ก็ได้เอามา SP หงหงก็ว่าไปครับจะได้เอาไปแจกคุณผู้ชมฮะโอ้โหเอเคมเอามาทำไมยิงหมายังไม่ตายเลยฮะกล่องสุดท้ายอ่ะสไนวะป้า What the fuckก็ผมก็ขอจบการเปิดกล่องของผมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะสำหรับใครท่านใดที่ติดตามคลิปมาตั้งแต่ต้นนี้ก็จะทราบดีว่าผมกำไรหรือว่าเจ๊งนะฮะก็อาจจะทราบกันไปได้นะวันนี้ดวงผมอาจจะไม่มีเดี๋ยววันหน้าผมมาเปิดต่อใหม่ครับวันนี้ผมไม่ยอมแพ้นะแต่วันนี้ผมต้องขอถอยทับไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กันด้วยเนี่ยครับฝากกด
Subscribe ที่ใต้คลิปด้วยนะครับอยากให้ผมทำอะไรหรือว่ามีวิธีการเปิดกล่องมีเคล็ดที่ดีกว่านี้ก็แนะนำกันมาได้ครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ใช้ในภายภาคหน้านะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย